ค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กโทรศัพท์จากเพชรกันค่ะคิสตันนะคะเป็นเพชรพวกนี้ค่ะอย่างที่เราเหมือนเอามาทำแก้มยิ้มกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นสีพาสเทลนะคะสีอ่อนๆนะคะจริงๆแล้วว่าชอบเป็นการส่วนตัวมากเลยนะกรอบเนี่ยค่ะจริงๆแล้วค่ะจะไปเห็นที่ร้านชวาล็อกกี้อะค่ะที่พารากอนนะแต่มีราคาแพงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เบาพาจะมาสอนทำค่ะว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงนะแต่อาจจะไม่เหมือน 100% เนาะถ้ายังไงเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นเคสโทรศัพท์เปล่าๆนะคะก็คือว่าเป็นของเราค่ะจะเอารุ่นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะแต่วันนี้ที่พาจะเอามาใช้เป็น iPhone 6 นะคะอันที่2ค่ะก็จะเป็นคิสตันนะคะของเรานะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะเอาสีอะไรนะคะวันนี้พาก็จะใช้เป็นสีพาสเทลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อาจจะมีถาดรองเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะมีกาวค่ะจุดเด่นของเขาวันนี้คือกาวนะคะเพราะว่ากาวเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่หลายแบบมากเลยนะคะแต่อันนี้จะไว้ติดโดยตรงส่วนอันนี้มันจะเป็นหัวปากกาค่ะซึ่งใช้ดีมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกอะค่ะพาต้องไปซื้อมาใหม่นะคะตอนแรกพาใช้เป็นตัวนี้ซึ่งมีราคาแพงกว่าแต่เขาใช้งานยากมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าไปใส่หัวแล้วเดี๋ยวมันจะแบบว่าใช้รอบหน้ามันจะใช้ยากค่ะต้องใช้เข็มจิ้มเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะกาวเนาะพูดถึงกาวแล้วก็เป็นดินสอจับเพชรค่ะอันนี้พาจะใช้เป็นสีเขาว่ามันจะเป็นขี้ผึ้งแบบนี้จะใช้ดีกว่านะจริงๆมันจะมีสีขาวด้วยค่ะแล้วก็จะมีพวกไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้ที่มันแหลมๆค่ะเผื่อเอาไว้นะแล้วก็มีกรรไกรค่ะกรรไกรแล้วก็จะมีปากกาค่ะเอาไว้ขีดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นกระดาษ A4 ค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองนะถ้ายังไงเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาทำนะคะพาก็จะมาให้ดูตรงเพชรนี้ก่อนค่ะจริงๆแล้วนะคะพาเห็นเขามาก็ลองขีดดูเลยค่ะเป็นลายแบบนี้เลยอันนี้คือขีดด้วยมือเปล่าเลยนะก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นลายประมาณไหนถูกไหมคะอันนี้ค่ะพาก็ขีดมาเป๊ะๆเลยแบบนี้ตามเขาเลยนะเดี๋ยวพาจะให้ดูแบบว่าออริจินอลเขาเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะออริจินอลเป็นแบบนี้นะซึ่งจริงๆพาก็อยากได้ค่ะตัวสีแดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมีราคาแพงมากหลายพันบาทมากๆส่วนตัวนี้ย่อมเยาแล้วก็ประมาณ1,000 กว่าบาทเหมือนกันนะคะแต่ใจจริงชอบตัวนี้มากกว่านะคะแบบว่าหลากสีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้ที่เรามาใช้นี่มันจะไม่ใช่แบบว่า 100% นะคะเป็นเหมือนพลาสติกค่ะใช้ไปนานๆแล้วอาจจะหมองได้นะคะแต่ยังไงมันก็ทดแทนกันได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเรามาลงมือทำเลยก่อนอื่นแล้วก็เอาเคสที่เราต้องการนะคะมาก่อนเลยอันนี้รอกใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ปากกาค่ะคว่ำลงนะคะแบบนี้ใช้ปากกาวาดเขาขึ้นมาค่ะเป็นรอยตัดแบบนี้ค่ะให้มันพอดีกับตัวเคสนะคะแบบว่าไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะก็เราก็ดูนะว่ามันติดหรือเปล่าแบบนี้ประมาณนี้ได้แล้วจากนั้นเราก็ทำการตัดเลยค่ะค่ะพอเราตัดได้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาลองเทียบดูค่ะมีติดนะเทียบดูมันทำไมเป็นคนละด้านได้ยังไงอย่างนี้ใส่เข้าไปก่อนค่ะเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่ามันไม่พอดีเราก็สามารถตัดเพิ่มเติมได้เพราะว่าเราต้องการให้เอาเข้าไปในช่องนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเป๊ะมากนะตัดอย่างนี้เลยเพียวๆเลยผีอริกุใส่เข้าไปแบบนี้เลยเราเอาหน้านี้ขึ้นแล้วกันเพราะว่าอันนั้นมันผิดคลาดไปนิดนึงนี่อันนี้ตัดทิ้งตัดอย่างนี้ได้เลยนะลงไปแล้วนี่เราจะใช้ด้านนี้ค่ะขีดแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะนี่แบบนี้ได้แล้วพอเราได้แล้วใช่ไหมเราก็เอากระดาษค่ะออกมาวาดลายค่ะว่าเราจะอยากได้ลายอะไรแบบไหนเนาะจริงๆแล้วอะค่ะเราอยากได้ลายยังไงก็แล้วแต่เราได้เลยนะแต่วันนี้ที่พาจะมาสอนอะจะมาทำให้ดูมากกว่าเนาะก็คือมันจะเป็นลายอย่างนี้นี่ที่พาทำแรกๆนะพาจะให้ดูอันนี้คือเป๊ะแล้วนี่ ทำหลายแบบก็คือว่าเขาสลับฟันปลานะดูแบบนี้เหมือนจะง่ายนะคะก็ไม่ง่ายนะก็ยากอีกงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มอันนี้อันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะทำง่ายกว่าค่ะเราจะมาลองขีดเส้นอันแรกก่อนนะคะอันนี้คือมันไม่มีแบบที่ตายตัวแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเครื่องปริ้นก็ปริ้นออกมาได้เลยนะคะไม่ต้องมาทำขนาดนี้แต่พาจะสอนแบบเป๊ะๆอย่างนี้เลยค่ะเราจะเริ่มวาดเส้นซ้ายก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยแตกเป็นลูกเขาออกไปนะคะเส้นซ้ายเนี่ยค่ะจะมาประมาณตรงกล้องพอดีเลยนะคะขีดเป็นรูปตัว S ค่ะแบบนี้ค่ะลงมาแบบนี้ค่ะขีดมาเพียวๆเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าแล้วแต่เรานะว่าเราจะแบบมากน้อยแค่ไหนได้หมดนะคะอันนี้เราจะขึ้นโดยการที่เราวงก่อนค่ะวงนะคะวงแบบนี้วงแบบนี้ให้เว้นสลับฟันปลาแบบว่าพอดิบพอดีโดยที่มันไม่ต้องเป๊ะแบบว่ามากเพราะว่าคืองาน DIY เนาะงานแบบศิลปะเราวงไปค่ะจนมาสุดตรงนี้ถูกไหมคะเราก็จะเอาขึ้นไปค่ะตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยค่ะเรายังไม่ขีดนะคะเราจะสลับเดี๋ยวนะพาทำให้ดูสลับคือครึ่งหนึ่งอย่างนี้เห็นไหมคะแบบว่าไม่พอดีกันนะคะให้มันแบบซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้ขึ้นไปชึบๆแบบนี้ถูกไหมคะแล้วเราก็จะมาค้างอยู่แค่ตรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขึ้นไปสุดตรงนี้อันนี้ขึ้นไปหมดค่ะสลับไปเรื่อยๆนี่ขึ้นไปแบบนี้จนสุดแล้วเดี๋ยวพาจะขีดมาให้ดูนะคะนี่แบบนี้เป็นเส้นที่2นะคะเส้นที่3ก็สลับอีกค่ะสลับอย่างนี้ครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะเขาจะค่อยๆเลื้อยขึ้นไปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่3นะคะเส้นที่4ก็สลับขึ้นไปอีกค่ะแบบนี้ค่ะสลับขึ้นไปแบบนี้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะเหมือนแบบว่าดูอาจจะมัวๆใช่ไหมคะแต่เขาสลับกันหาเวลาออกแผงออกมาจริงๆแล้วมันสวยมากเลยอ่ะดูสิมันดูดีมากเลยนะคะเหมือนเราไปซื้อมาเลยถ้าใครแบบว่าติดตามผลงานของชวาล็อกกี้อยู่ก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเหมือนด้วยนะให้กำลังใจตัวเองนี่พองี้ปุ๊บเราได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการใส่เข้าไปค่ะในแบบนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือใส่กาวลงไปค่ะตรงนี้ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะคะก่อนอื่นเราเทพิสตอนของเราลงไปก่อนนะนี่ค่ะเราก็เทพอประมาณนะคะส่วนสีนะคะมันเป็นสีพาสเทลลุ้งๆอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็แค่ใส่อีกอันไม่ให้สีเหมือนเดิมแค่นั้นเองค่ะมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะนี่ค่ะถ้าเป็นตัวนี้ค่ะมันจะใช้ง่ายมากเลยนะคะพาจะเริ่มข้างเดียวก่อนนะคะข้างนี้พอเราบีบออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นเส้นค่ะเวลาเราจิ้มลงไปพอเรายกขึ้นมามันจะเป็นเส้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวนี้ค่ะช่วยเดี๋ยวพาทำให้ดูเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองบีบออกมาแล้วนะจิ้มลงไปเนี่ยค่ะพอเอาขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นเส้นแบบนี้ซึ่งมันจะไปโดนเคสเราเพราะเคสเราใสถูกไหมมันก็จะกลายเป็นเส้นๆมันก็จะไม่สวยค่ะเนี่ยค่ะเทคนิคอยู่ตรงนี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะถึงเขาจะโดนแล้วเราก็สามารถฉีกเขาออกได้ค่ะตอนที่เขาแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะจิ้มตามนี้แล้วเราก็ปิดนะเนี่ยมันจะง่ายตอนนี้เหมือนมันจะเป็นเข็มทิ่มให้เราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะทำให้รูมันไม่ตันนะคะเราก็ใช้ตัวจับเพชรนะคะมันจับเลยเราจะทำประมาณ5 อันแล้วเราก็วางค่ะนี่ค่ะวางแบบนี้วางลงไปเลยนะคะนี่สีขาวเหมือนกันสมมุติว่าเราจับมาสีขาวเหมือนกันเราก็ต้องทิ้งไปเพราะว่ามันจะสีใกล้เคียงกันค่ะสีชมพูนะคะสีฟ้าสีเขียวแบบนี้ค่ะเราก็สลับไปเรื่อยๆสีม่วงเดี๋ยวนะม่วงไม่ได้นี่ค่ะม่วงแล้วก็ฟ้า ะอ่อนอีกทีนี่ค่ะเราก็จะได้1แถวแล้วเหมือนจะมั่วๆไหมแต่ก็สวยนะเดี๋ยวออกมาสวยแน่นอนจากนี้นะเราก็ทำทั้งหมดเลยค่ะเหมือนกันทั้งหมดเลยThe dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o. The dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o. The cat takes the mouse. The mouse takes the cheese. The mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o. The mouse takes the cheese. The cheese stands alone. The cheese stands alone.Stands alone. The farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi-ho, the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi-ho, the dairy-o, the farmer takes the wife.The wife takes the child. Hi-ho, the dairy-o. The wife takes the child. The child takes the nurse. The child takes the nurse. Hi-ho, the dairy-o. The child takes the nurse. The nurse takes the cow. The nurse takes the cow. Hi-ho, the dairy-o. The nurse takes the cow. The cow takes the dog. The cow takes the dog.ค่ะก็ทำเสร็จแล้วเนาะจริงๆแล้วค่ะเขาจะใช้เวลาเซตตัวประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้เขาแห้งทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่เราลองมาแกะกระดาษดูก่อนนะว่ามันจะฟุ้งฟริ้งขนาดไหนฟุ้งฟริ้งไหมแกะไม่ได้กระดาษค่ะกระดาษออกแล้วนี่เลยมันเป็นแบบว่าสะท้อนข้างหลังเนาะเอาอันนี้ปิดอีกทีนี่ค่ะถ้าสะท้อนอยู่ดีต้องแนบไปอย่างนี้ก็สวยมากเลยนะแต่ถ้าใครจะมาทำเป็นลายดอกไม้อะไรก็ได้หมดนะเราก็ทำแบบตัวอย่างประมาณนี้นะเราให้ดูออริจินอลก่อนกับอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะเอากลับไม่กลับบ้านกลับโอเคเรียบร้อยนะถ้ายังไงก็เราก็ลองไปทำดูเนาะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปทำเคสโทรศัพท์วันนี้นะคะถ้ายังไงนะคะฝากติดตามป้าพาได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะทางลิซ่ากูรูนะคะตามลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะงั้นคลิปนี้ป้าพาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะมีอะไรเด็ดๆเอามาฝากอีกแน่นอนนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย The wife takes the child. The wife takes the child. Hi ho